สำหรับคนที่มาเริ่มวิ่งนะครับคนที่เล่นกล้ามไปด้วยเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราวิ่งเยอะๆเนี่ยกล้ามเราจะหายหรือเปล่านะครับต้องขอบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นเวทเลยเนี่ยกล้ามมันหายแน่นอนเนื่องจากกล้ามเนื้อเราไม่ได้ใช้งานแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการเล่นเวทเทรนนิ่งเข้าไปด้วยควบคู่กันไปด้วยนะครับกล้ามเนื้อจะไม่หายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสมควรใส่ใจมากๆก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับแล้วก็พัฒนาการทางด้านอาหารหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งเราใช้พลังงานออกไปเยอะเกินไปแล้วเราเติมพลังงานกลับมาไม่ทันนะครับแคลอรี่ที่มันสูญเสียไปเนี่ยนะครับมันก็ทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันหายไปด้วยเพราะนั้นเราสมควรที่จะเติมแคลอรี่นะครับให้เหมาะสมกับกิจกรรมถ้าเราวิ่งเยอะก็สมควรที่จะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับส่วนถ้าเกิดเราเล่นเวทเทรนนิ่งเยอะนะครับเราก็ต้องเสริมสร้างด้วยสารอาหารโปรตีนเข้าไปเยอะกล้ามก็จะไม่หายครับวิ่งเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ทุกเพศทุกวัยเราไม่จำเป็นเข้าไม่จำเป็นต้องไปเข้ายิมเรามีแค่รองเท้าคู่เดียวเราก็ออกไปวิ่งได้วิ่งหน้าบ้านวิ่งหลังบ้านวิ่งในสวนหรือว่าวิ่งกลางแถวถนนแถวบ้านอะไรเงี้ยได้หมดเพราะฉะนั้นมันเป็นกีฬาที่ง่ายแล้วก็ถูกไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันง่ายที่สุดแล้วครับทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าเราจะให้ความสำคัญกับอะไรเราก็จะให้ความสำคัญกับนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาออกกำลังกายก็แสดงว่าคุณไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณเพียงพอเพราะนั้นจริงๆผมมองว่าสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นตัวรันชีวิตเราจะมีความสุขไม่สุขหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสุขภาพเราต้องดีถ้าเกิดสุขภาพเราไม่ดีเรามีเงินเราทำงานเรามีเงินแต่สุขภาพเราไม่ดีชีวิตเราก็ไม่มีความสุขครับเพราะนั้นให้ความสำคัญกับสุขภาพออกมาวิ่งออกกำลังกายนะครับน่าจะตอบโจทย์กับสุขภาพมากที่สุดครับ